สวัสดีครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานไอบ็อกซ์ครับจะพาท่านผู้ชมไปดูนักมวยรายลาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของสปป.ลาวครับบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งมวยรายลาวได้นะครับเชื่อแน่ว่าทั้งชาวลาวและชาวไทยก็คือชาวโลกเองคงจะรู้จักพิลาวันจันทการีหรือที่คุ้นๆกันก็คือซิกก้อยลาวแอคชั่นครับสวัสดีข้าพเจ้าชื่อพิลาวันจันทการีซึ่งว่าเป็นนักกีฬามวยรายลาวแบบประยุกต์เนาะคนมาไทยนี่มีหลายเนาะเนื่องจากว่าบอลอุปกรณ์ของการฝึกซ้อมของเฮานี่บ่ทันเพียงพอมันก็ยังขึ้นคู่หรือว่าจิ๊กซอเนี่ยเวลาเฮาจะล้มท่ายังยากหรือว่าตีลังกาท่ายังยากนี่เฮาต้องได้เซฟตัวเองอย่างกระทันหันถ้าท่าอยู่ต่างประเทศนี่โอ้มีหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่ามวยคล้ายๆกันก็คือมวยไทยหรือว่ามวยกัมพูชาการไหลล้ําหรือว่าการฝอนคือกันเลยแต่ว่าท่าของมันแตกต่างกันนอกจากจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและคนสำเร็จที่สุดจากหลายๆประเภทกีฬานะครับซิกก้อยยังเป็นนักแสดงนำของทีมลาวแอคชั่นสตาร์นะที่เป็นทีมที่สร้างหนังสั้นแสดงถึงแม่ไม้มวยลาวซิกก้อยสามารถหยาดในรางวัลตลับโลกอาซีและซีเกมมาหลากหลายรายการนะครับซึ่งสามารถหยาดในแชมป์กีฬาบุรีรัมย์ในซีเกม2011นะครับที่เวียดนามหยาดในแชมป์สามารถต่อมาสามารถยัดได้แซมรายการอาเซียนวิท2016ที่เวียดนามครับและต่อมาปี2017สามารถยัดได้แซมในรายการซิงแซมอาเซียน2017ที่กัมพูชาครับส่วนผลงานที่สำคัญอื่นก็คือสามารถยัดได้1เหรียญทองแดงในซีเกม2016ที่เมียนมาครับสำหรับผลงานที่โดดเด่นที่สุดก็คือมวยลายลาวครับสามารถยัดได้2เหรียญครับในกีฬาแห่งชาติครั้งที่10ที่จังหวัดอุดรธานีครับในปี2014และเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวระดับโลกก็คือรายการหัวมั่วมาตุนอาร์สนะครับซึ่งจะตัวสามารถยัดได้ถึงอันดับ3ที่เกาหลีใต้ในปี2018ครับส่วนผลงานในหนังสั้นนะครับสหปี2018สามารถยัดได้รางวัลอันดับ3ก็คือมวยลาวครับงานล่าสุดในปี2019ครับสามารถยัดได้รางวัลอันดับ3หนังทางภูหลังช้างครับท้ายนี้เราจะมาดูประวัติของซิกก้อยกันนะครับซิกก้อยเกิด8พฤศจิกายนนะครับ1988ที่โพนสวรรค์